ยังไม่ขึ้นตัวแล้วมีโปนี้เกิดตอนไหนคะแล้วก็ออกจากพ่อแม่พันไหนวันนี้นะคะก็วันที่13ธันวาตุลาคม2567นะคะเช้าเวลา 6:00 นค่ะก็เห็นเขาคลอดแล้วนะคะเป็นวันดีมากเขาเกิดจากแม่ฮิปโปที่ชื่อว่าเกษรินค่ะกับคุณพ่อนะคะที่ชื่อว่าคุณพ่อสมศรีค่ะเป็นฮิปโปตัวแรกในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะแล้วรู้เพศรู้เพศยังไม่รู้เนื่องจากว่าเขายังเล็กอยู่แล้วก็แม่เขาหวงนิดนึงเราก็ยังเข้าใกล้ไม่ได้ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักยังไม่รู้เพศและก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะก็เดี๋ยวจะได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการนะคะเพราะท่านเป็นประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษเดี๋ยวจะเป็นโครงการของจังหวัดศรีสะเกษที่จะเป็นโครงการตั้งรางวัลแล้วก็เชิญชวนมาตั้งชื่อให้น้องกันนะคะ